าวมางานกินข้าวเรามาพนันกันอะไรแต่อาชีพไม่แตกดูว่าซิลิโคนจีนถ้าเผาแล้วจะติดไฟหรือไม่ระหว่างติดกับไม่ติดลองดูนะคะเอาอีดอเอาอีดออันไหนลองแบบเฉือนดูดิเย้คนลุกโอเคเราจะลองทานดูสวัสดีค่ะหมวดโซฮอตค่ะนี่เห็นใช่ไหมซิลิโคนน่าจะได้ติดตามนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยหมวยได้ไปทำหน้าอกใหม่แล้วได้เอาซิลิโคนตัวนี้ออกแล้ววันนี้จะมาทำการทดลองเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ซิลิโคนตัวนี้เราจะเอาไปทำอะไรบ้างแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญได้แล้วรวมแม่หมวยเพราะว่าได้ถามว่าทำนมใหม่ของเก่าที่ออกมาเนี่ยเป็นสภาพนี้เนี่ยว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกันแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองเราจะมาโขกหน้าก่อนตกหน้าตกหน้าแต่ก่อนอื่นก็เดี๋ยวเราจะขอทำสวยก่อนวันนี้เห็นชุดเซอร์ไพรส์ป่ะเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากวันนี้เต็มที่แม่หมวยจัดเต็มมากเดี๋ยวไปดูกันวันนี้มาในรุกนักวิทยาศาสตร์สาวสองคนนักวิทยาศาสตร์สาวจะมาทำการทดลองก่อนอื่นก็เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าไปด้วยนะต้องตบแรงไหมไม่ต้องใช่ไหมแค่ตบเบาๆก็พอใช่ไหมต้องหักข้างไปไงเบาก็พออันนี้เราจะเลือกใช้แป้งพิตติเกิลเบอร์2นะคะเพื่อความไม่วอกนะคะอุ้ยขนาดแค่นี้สัมผัสโดนหน้าแล้วแบบเบามากหมวยนี่ครั้งแรกที่ใช้พิตติเกิลเลยนะเดี๋ยวเสร็จจากเทปนี้คือต้องไปซื้อต้องไปสั่งราคาแค่99 บาทนะคะเดี๋ยวฟิล์มใช้เบอร์2ในหมวดใช้เบอร์1มีเบอร์1เบอร์2และเบอร์3เป็นรูปฟิล์มตอนสมัย18นะคะอุ้ยสวยมากเลยหลบมากคือแต่งเสร็จแล้วก็ไปเลยไม่มีที่แบบจะเก็บเลยอ่ะถ้าเป็นชนีต้องเก็บแต่กระเทยจะไปกองอยู่แหละอันนี้ให้เห็นความเรียวนะเห็นความเรียวจริงๆเลยว่ามันลกนะแต่ไม่ได้สกปรกถ้าสกปรกนี่เดี๋ยวถามความรู้สึกฟิล์มมาแต่งหน้าเองหรือเปล่าแต่งหน้าเองบ้างสุกี้แต่งไงก็ไม่สวยอ่ะวันนี้มาเจอแป้งดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆหาดิสอเขียนคิ้วไม่เจอนี่ทรหดมากให้ถ่ายมาแท่งกี่บาท10 บาทเดี๋ยวมาดูว่า10 บาทจะสวยขนาดไหนตอนที่เราเป็นนางโชว์เมื่อแบบหลายปีที่แล้วเคยนางโชว์ด้วยหรอเคยแต่รู้ว่าเป็นแต่งกะหรี่คือการแต่งหน้าก็จะให้สวยอ่ะเครื่องสำอาง 50% อีก 50% ก็คือฟิล์มในการแต่งช่วงนี้เป็นช่วงรอหมวยโซฮอตเขาแต่งหน้าเดี๋ยวฟิล์มจะมาลองดูว่าเหยียบไปเฉยนะจะแตกไหมเพราะว่าการที่อยู่ในร่างกายเราแล้วคนนี้มันมีการกระแทกสมมติแบบว่าผู้ชายบีบงั้นว่ามันจะแตกไหมเดี๋ยวมาลองดูหล่อนว่าแตกหรือไม่แตกไม่แตกน้ำหนัก52อ่ะ52ลองดูลองดูนะไม่แตกไม่แตกว่ะหมวยไม่แตกอีหมวยไม่แตกอันนี้ให้เขาไม่แตกซิลิโคนจีไม่แตกจ้าพิตตี้จีนหรือว่าแม่เล้าจีนเนาะแม่เล้าฮ่องกงแม่เล้าฮ่องกงเนี่ยค่ะคือเป็นไอ้นี่มากเลยอ่ะเป็นแบบเจ๊มากอีดอโหสะโพกอ่ะไข่นมแล้วก็ไข่โพกอ๋อค้าอะไรคะพิตตี้ถุงยางอนามัยเคล็ดลับสะโพกของหมวยนี่เลยค่ะเบเบี้ยวนี่ค่ะไม่ใช่ฉีดเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแบบง่ายๆก่อนแบบก็คือการลอยน้ำอร่อยว่าจมไหมฉันว่าจมฉันว่าไม่จมนะเพราะด้วยความที่เป็นพลาสติกแต่ฉันว่าจมเพราะว่ามันหนักนะอ่ะเดี๋ยวลองเลย1 2 2ซักลอยบอกแล้วเป็นพลาสติกมันลอยเชื่อป่ะว่ากระเทยตกน้ำไม่จม
ซิลิโคน2ก้อนสามารถช่วยชีวิตคุณได้สรุปว่าการทดลองนี้นะคะลอยค่ะไม่จมไม่จมจ้า มาดูทดสอบต่อไปดีกว่าว่าเราจะทำอะไรกับซิลิโคนอันนี้ค่ะกินเหมือนแม่เราไหมไม่เหมือนพิตตี้แต่เหมือนแม่เราส่วนนี้ตั้งใจจะให้เป็นพิตตี้นะแล้วเราไม่รู้แม่หน้านี่เป็นแม่เราลีดอแล้วมาส่งหมวยขึ้นงานอย่างเงี้ยแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วแล้วก็เราจะเริ่มการทดสอบอย่างแรกเลยคือจะให้รถเหยียบเพราะว่ารถ10ล้อเหยียบไม่แตกคู่นี้อยู่ในนมหมวยจริงๆนะสภาพแบบไม่ได้แล้วอะนมคู่นี้ผ่านผู้ชายมาประมาณ 10,000 คนไม่ใช่เยอะกว่านั้นดังนั้นวันนี้มาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงด้วยความที่มันเป็นซิลิโคนจีนเราจะดูว่ามันจะแตกจริงไหมกำลังอายยามหมู่บ้านเนี่ยคือแต่งตัวเป็นกะหรี่มากอีหนอมาลองดมลองมาแล้วตั้งแต่ทำนมมายังไม่มีเคยเห็นใครแบบทดลองเลยใช่ทดลองกับนมคู่นี้นะคะอันนี้นมใหม่เขาบอกว่าฟิล์มเนี่ยเป็นแม่ด้านการขายนะคะโด่งดังมากไม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยด้วยรถคันนี้คุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะซิลิโคนรุ่นใหม่ล่าสุด360 ml import มาจากเซี่ยงไฮ้เลยนะคะ wow. นมคู่นี้อยู่ในนมหมวยโซฮอตมาถึง12ปีแล้วก็มาพนันการอะไรแล้วแตกอ่ะใช่ว่าไม่แตกนี่เออมาลองดูแตกว่ะแตกไหมถ้ามันแตกในตัวคือติดเลือดติดร่างกายเลยนะเออมันแล้วก็เนี่ยดูดิอันตรายมากเลยนะมันจับได้ใช่ปะได้มึงไม่ใช่กูจับแล้วมือกูเป็นแบบผื่นไปเลยนะไม่เป็นหมวยถ้าอย่างเงี้ยเรากระแทกอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายบีบนมแรงๆแล้วแตกบุ๊บบุ๊บขึ้นมาเนี่ยนะพินาศเลยนี่คือข้อเสียของซิลิโคนจีนนะคะมันอันตรายมากถึงช่วงวินาทีที่รุ้นระทึกใจระวังน้ำตาเทียนหยดหยอกมาดูว่าซิลิโคนจีนถ้าเผาแล้วจะติดไฟหรือไม่ระหว่างติดกับไม่ติดลองดูนะคะดูนะคะเอาอีดอกเอาอีดอกแอบกลัวอยู่นะเนี่ยทำนมต้องดูดีๆไม่กลัวละไม่ติดไฟมีแต่รอยไหม้แต่ไม่ติดไฟไม่ติดแต่กลิ่นแบบอุ้ยหมวยติดแล้วเอาลองดูดิอุ้ยน่ากลัวโอ้ยติดไฟจริงๆด้วยถ้าคนที่ทำซีคนกินมาทำนมคือแบบกินหมูกระทะไม่ได้นะติดไฟนะเว้ยกระเทยควันเลี้ยงจากไฟนะคะอารมณ์ค้างเลยเรามาชำแหละซิลิโคนเอาอุปกรณ์ขึ้นมาอุปกรณ์แรกนะคะเรามีซิลิโคนคือซิลิโคนจีนยี่ห้อไม่รู้ว่าปัจจุบันตอนนี้มีหรือเปล่ามีขายเป็นกระสอบละ200บาทสมมติว่าโดนผู้ชายชกนะไม่แตกหมวยสังเกตดูว่ามันไม่คืนทรงเพราะว่าอันนี้มันหมดสภาพแล้วหมดสภาพมันไม่คืนทรงอุปกรณ์แรกของเราตาดาถ้ามาถึงเลือกซ่อมมาทดลองแรกเธอลองดูนะวันหนึ่งอยู่ดีๆเข็มเข็มอะไรแทงลงเวลาเราติดชุดติดอะไรอ่ะไม่แล้วชีวิตว่าจะมันจะโดนซ่อมจริงได้ไหมโดนได้ถ้าถึงว่าไปขายไอ้เว้ยถ้าสมมติไปแขกโป๊ะเป็นกระเทยแอบว่าเป็นผู้หญิงแต่พอไปถึงเราจับตะเข็บที่หลีหูได้แล้วรู้ว่าเป็นกระเทยแขกซ่อมแขกโป๊ะเออแขกก็เลยจะเอาซ่อมขึ้นมาเพื่อจะจิ้มเลยหนึ่งสองสามแตกแล้วอีกแล้วดมกลิ่นได้ไหมเป็นไงเออมันเป็นกลิ่นพลาสติกเป็นกลิ่นพลาสติกอย่าให้ผัวหรือแฟนเอาซ่อมจิ้มนมเด็ดขาดเพราะมันจะแตกและรั่วค่ะต่อไปเราจะมาตัดดูว่ามันจะเนื้อข้างในมันจะขาดไหมเข้านะขาดเลยตัดง่ายมากมันตัดผ้าเลย
ได้ไหมมันจะคล้ายๆเจลแต่มันเหนียวกว่าเจลแล้วมันติดมือเหมือนกาวเลยเหมือนกาวเลยเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนขี้มูกอ่ะเหมือนเควายเควายอ่ะเหมือนเควายที่กำลังจะแห้งเฮ้ยไม่ยืดนะอุปกรณ์ต่อไปเราจะลองเอามีดอีกเลยข้าวอันไหนลองแบบเฉือนดูดิเย้ขนลุกอุ้ยเหนียวอยู่นะไม่ง่ายหมวยแต่ก็ล้วนแต่ว่ามันก็ยากอยู่มาชิมเชฟไม่ใช่พัสต์เชฟอ่ะโอเคเราจะลองทานดูว่าซิลิโคนข้างในผ่ามารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองเรียนแบบนะทำร้อนเรียนแบบแล้วลองชิมดูเดี๋ยวเราสรุปเลยดีกว่าสรุปท้ายคลิปเลยตั้งแต่หมดเลยนะเราทดลองซิลิโคนจีนที่มันมีการใช้งานมาแล้วนะคะไม่เกี่ยวกับซิลิโคนใหม่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะคะที่และยอดเนี้ยคือมีในเมืองไทยด้วยตัวนี้โดนรถทับแต่เผาไฟติดไฟติดไฟด้วยซ่อมจิ้มก็รั่วมีดก็แตกผ่าออกแล้วกรรไกรตัดก็เรียบร้อยแตกไม่จมน้ำไม่จมน้ำหรือว่าถ้าใครอยากจะทดลองแบบว่ามันแตกไม่แตกก็เดี๋ยวไปนอนแล้วก็ลองทดเหยียบดูนมไม่แตกแต่ว่าคนอาจจะตายคนอาจจะตายก่อนโอเคใครอยากจะดูเรา2คนทดลองอะไรต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะก็ลงทั้ง Facebook และเทปหน้าเกินก่อนใครที่แบบว่ายังไม่เคยทำยังไม่เคยทำได้ดูแน่นอนเราเนี่ยเตรียมไว้แล้วความจังไรคนไม่เคยทำแน่นอนนะคะเทปหน้าอย่าลืมที่จะมาชมกันโอเคเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าไปละวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะฟิล์มแล้วก็หมวยและซิลิโคนตัวนี้บ๊ายบายปิดหน้าแล้วเนี่ย